าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยให้ดีๆนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำให้กฎหมายกลายเป็นศีลธรรมเป็นการเรียกว่า moralization of law ซึ่งมันจะทำนำมาสู่ปัญหาอีกอันหนึ่งมันจะพันเรื่องตุลาการพิวัตรด้วยตั้งแต่ปี49มาเนี่ยนะครับมันจะพันกับลักษณะแบบนี้ด้วยนะซึ่งผมเห็นว่าในรัฐที่จะใช้กฎหมายเป็นหลักเป็นฐานในการปกครองเนี่ยคุณต้องเปิดแดนนะครับบางอันเนี่ยกำลังอำนาจทางกฎหมายเนี่ยคุณควรจะต้องมีจุด stop หรือจุดหยุดและที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ moral เป็นเรื่องจริยศาสตร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่ต้องจัดการเอาคุณต้องเปิดให้การเมืองมีความเข้มแข็งในทางศีลธรรมมากพอที่จะจัดการเรื่องนี้กันได้แล้วหลายเรื่องมันทำได้มากกว่ากฎหมายมันมีกรณีเกิดขึ้นหลายกรณีมากๆนะครับซึ่งมันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นหาเรื่องคุณสมบัติด้วยนะในเยอรมันเนี่ยเคยมีกรณีที่รัฐนักการเมืองดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นทายาทจะสืบต่อจากแองเกลาแมร์เคิลเลยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์นะครับโดยลอกเลียนคนอื่นแล้วก็รู้สุดท้ายเขาต้องลาออกนะฮะเขาต้องลาออกไปนะครับโดยที่คดงคดีจะไม่ได้มีแต่ว่าคือในทางการเมืองเนี่ยมันต้องลาออกเลยผมคิดว่าที่บ้านเราเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันส่วนสำคัญเลยนะครับมันมาจากโครงสร้างรุ่นปี60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องของคนใช้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าผิดรัฐธรรมนูญต่างหากเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ในเรื่องนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยถึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเคสของกรณีของคุณธรรมนัสแน่นอนถ้าเราพบว่ามีใครบางคนมีปัญหาเรื่องความเหมาะสมในตำแหน่งเนี่ยอันแรกคือเราไม่ตั้งเขาตั้งแต่แรกหรือ2ถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยโดยไม่รู้ก็ให้เขาลาออกถูกมั้ยฮะหรือว่าปลดเขาออกแล้วเขาไม่ยอมลาออกแต่ทําไมนายกไม่ทําเหตุผลเพราะว่าสถานะของตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งพูดจริงๆคือเป็นผู้นํายึดอํานาจมาเมื่อปี57น่ะภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยนะครับที่มีสว210คนเนี่ยเป็นคนเลือกนายกได้เนี่ยนะครับมีสถานะที่ค่อนข้างหนักแน่นอยู่ตัวรัฐธรรมนูญใครๆเขารู้ว่าในทางตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้ในทางการเมืองอ่ะเพราะในสถานะที่มันเป็นสถานะตั้งรุ่นปี60แบบนี้ตัวรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาแบบนี้เองต่างหากครับที่ทำให้ตัวรัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าขาดความรู้ร้อนรู้หนาวในแง่ความรู้สึกของคนนะเพราะนั้นปัญหาคดีของคุณธรรมนัสนั้นเนี่ยนะครับมันจึงมากกว่าเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งเราทุกคนเนี่ยควรจะมองทะลุออกไปให้เห็นถึงโครงสร้างตัวรัฐธรรมนูญปี60ว่าเป็นแบบนี้เราลองนึกภาพดูถ้าเกิดว่าตัวรัฐธรรมนูญมีโครงสร้างเป็นประชาธิปไตยกว่านี้นะฮะรัฐบาลมาและไปโดยวิถีทางการเมืองกว่านี้เนี่ยนะครับโดยสภาผู้แทนราษฎรล้วนๆน่ะไม่ต้องมีสวมาค้ำจุนตำแหน่งนายกอะไรพวกนี้คิดว่ารัฐบาลจะมีปฏิกิริยากับผู้คนมากกว่านี้ไหมผมคิดมีมากกว่านี้การที่ผมพูดมาในวันนี้มันไม่ควรที่จะ justify ว่าศาลนูนดีแล้วหรือว่าถูกต้องแล้วที่เป็นแบบนี้ไม่ justify แบบนั้นเลยผมแค่แสดงความทัศนะผมว่าทำเฉพาะเรื่องนี้ผมเห็นว่าศาลนูนนี้ใช่ไม่ผิดถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ justify ว่าระบบทุกอย่างที่มันเป็นอยู่มันถูกต้องศาลนูนเนี่ยไม่ควรถูกรีฟอร์มหรือไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างใหญ่ตัวรัฐนูนเนี่ยผมคิดในทางกลับกันว่ากลับเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำนะครับที่จะต้องมีการปรับนะฮะมีการปรับปรุงตัวรัฐนูนรวมทั้งตัวโครงสร้างศาลนูนหรือแม้แต่การดำรงอยู่ของศาลนูนด้วยซ้ำไปที่จะต้องคิดกันว่าควรจะดำรงอยู่หรือไม่แค่ไหนหลายคนที่ผมร้องมือถือนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในรุ่นอาจารย์หรือแม้แต่เป็นคนลูกศิษย์ที่ผมร้องถือเนี่ยก็มีความเห็นในทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับคำนิยามรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมตอบแบบนี้ก่อนนะครับคดีคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับที่ศาลนูนตีความคำว่าคำพิพากษาถึงที่สุดในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าหมายถึงคำพิพากษาของศาลในระบบกฎหมายไทยเท่านั้นเนี่ยโดยผลเนี่ยนะครับในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องในทางนิติศาสตร์นะในทางกฎหมายเนี่ยถูกต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวคุณธรรมนัสนะครับหรือว่าความเหมาะสมในหนังตัวคุณธรรมนัสเป็นคนละเรื่องกันตัวบทจะเขียนอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องกลายเป็นประโยคทางกฎหมายขึ้นมาที่มันมีความชัดเจนพอสมควรถูกไหมฮะในการที่เป็นมาตรฐานกำหนดเกณฑ์ในทางกฎหมายและอันนี้คือปัญหานะฮะที่เราจะต้องมาชี้กันว่าเมื่อมันเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันเกิดข้อจริงขึ้นมาอันนึงเนี่ยความหมายของตัวบทกฎหมายบทนั้นเนี่ยมันควรจะหมายความว่าอย่างไรมันเป็นหาเรื่องการตีความกฎหมายเป็นหาเรื่องการใช้กฎหมายทีนี้มีข้อโต้แย้งอะไรบ้างของที่ศาลนูนวินิจฉัยที่รวบรวมมาได้ผมว่าข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับที่เท่าที่ผมได้ยินได้ฟังในทางสังคมนะที่เขาโต้แย้งเนี่ยนะครับอันแรกเขาอ้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกันว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ10เนี่ยนะครับเขามีเจตนารมณ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเจตนารมณ์ไม่ต้องการให้คนอะไรนะมีมลทินมัวหมองคนไม่สุดคนไม่ดี
อะไรเนี่ยเข้าสู่การเมืองโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยถึงตัดสิทธิ์ต่อชีวิตนี่อ้างแบบนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยก็มีคนบอกว่าอันนี้การที่ศาลนูนตีความเรื่องหน้าที่ปฏิเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นการตีความเหมือนกับมีลักษณะเป็นชาตินิยมอ่ะมันไม่รับกับไอ้ globalization น่ะหรือแบบอันนี้ผมพูดเองนะหมายถึงว่าโอเคความเป็น international อะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันเป็นความผิดสากลน่ะซึ่งทุกคนจะล้วนต้องการปราบปรามเพราะนั้นการตีความไม่ควรจะพลิกไปตามถ้อยคำแบบนี้บางท่านก็อ้างว่าถ้าศาลนูนให้ความหมายแบบนี้ก็จะเกิดความลักลั่นกันต้องอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำผิดในต่างประเทศนะไม่ตามนะแต่ถ้าใดในประเทศไทยโดนห้ามประมาณนี้มันก็ลักลั่นกันใช่ไหมฮะผมมีความเห็นว่ายังไงเรื่องนี้นะครับความจริงก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็จะต้องให้ความเห็นซึ่งอาจจะต่างจากหลายท่านแต่ก็ต้องถือว่าแลกเปลี่ยนกันละกันนะนี่ก็เป็นความเห็นผมซึ่งมันไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะฮะจริงๆผมอยู่เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องออกมาพูดส่วนกระแสให้มีคนมาด่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคือถ้ามีคนออกมาให้ความเห็นแบบทางผมบ้างผมก็คงไม่พูดอะไรแต่ไม่มีนะฮะก็เลยคิดว่าก็พูดความเห็นผมไว้หน่อยก็ดีอย่างน้อยบันทึกเอาไว้นะครับว่าผมมีความเห็นแบบนี้นะฮะทีนี้การตีความสำคัญอันนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าแทบจะไม่ได้พูดกันเนี่ยคือการตีความตามระบบที่เรียกว่า systematic interpretationเวลาที่มันมีปัญหาแบบนี้คุณต้องดูระบบของมันเราให้ความหมายอะไรอันนึงไปเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงนะครับถ้าเราต้องการให้ตัวกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นรากฐานมั่นคงหนักแน่นน่ะเพื่อให้เรามีคุณค่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมอ่ะมันต้องมีความสม่ำเสมอและความเป็นโพวิสัยอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ถูกอ่ะเราไม่ควรเอาสิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยมาใช้เป็นฐานในการที่จะทำมันต่อไปผมคิดแบบนั้นนะโอเคว่าเราตีความว่าคำพิพากษาอันนี้นะครับหมายถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วยโดยเหตุผลที่บอกว่าไม่อย่างนั้นนี่มันจะเกิดความลักลั่นกันเรารู้ได้ยังไงว่าถ้าเราตีความรวมถึงของต่างประเทศด้วยแล้วจะไม่ลักลั่นอันนี้ลอจิกในทางกลับกันเพราะว่าไอ้ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนกรณีที่ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยเราหมายถึงคดีนี้ก็คือศาลของออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตีความนี้ว่าเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลต่างประเทศนะโน่นเลยคุณหมายถึงศาลทุกประเทศในโลกนะครับตั้งแต่เกาหลีเหนือไปอูกันดาไปศาลอะไรก็ได้ของประเทศไหนก็ได้นะครับถ้ามันถึงที่สุดแล้วเป็นศาลชั้นต้นอะไรได้หมดนะครับเท่าตัวกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยนะครับกระบวนพิจารณาของศาลการนำไปพิพากษาคุณได้ยินว่ามันคืออันเดียวกันมันคือแบบเดียวกันว่ามันจะไม่ลักลั่นมันจะยิ่งไม่ลักลั่นไปกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าอ้างเรื่องลักลั่นเนี่ยผมขอบอกนะครับว่าใครก็ตามอ้างเรื่องลักลั่นไอเหตุผลเลิกลั่นเนี่ยแน่นอนมันถูกในมิติหนึ่งแต่อีกมิติหนึ่งมันก็ผิดคือมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่มันไปได้ทั้งหมดอ่ะคือพูดง่ายๆคือฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็เอาเรื่องความลักลั่นเนี่ยมายันกลับได้เหมือนกันว่าต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบเดียวมันระบบกฎหมายในโลกนี้มันมีตั้งเยอะตั้งแยะการตัดสินใจแบบนี้ถ้าเราจะตัดสินใจยอมรับเนี่ยนะฮะมันต้องมีข้อจำกัดแล้วมันจะต้องผ่านการคุ้นคิดไตร่ตรองโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากยิ่งกว่าปล่อยให้ตัวศาล9คนเนี่ยเป็นให้ความหมายเราดูในนี้ในเบื้องต้นนะครับเรื่องของคำพิพากษาศาลต่างประเทศเนี่ยที่จะมีผลโดยตรงระบบกฎหมายไทยเนี่ยนะครับมีผลเสมือน1เสมือนว่าเป็นคำพิพากษาศาลไทยเลยมีค่าในทางกฎหมายเท่ากันเลยอ่ะถูกทรีตเหมือนกันเนี่ยต้องเขียนอำนาจในการตีความศาลนูนเนี่ยยุติไปแล้วครับมันไปไม่ได้แล้วผมไม่ซัพพอร์ตอำนาจในการให้ศาลนูนตีความแบบไปแบบนี้ด้วยครับออกแบบนี้ก็ต้องบอกว่าที่ศาลตีความมาเรื่องอื่นๆขยายไปมันก็ถูกทั้งนั้นแหละฮะซึ่งผมเห็นว่าไม่ใช่การทำให้ศีลธรรมเป็นกฎหมายนี่มันอันตรายนะครับมันอันตรายคือศีลธรรมมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่อง private มันเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับกฎหมายมันวางมาตรฐานขั้นต่ำโดยทั่วไปในการอยู่ด้วยกันซึ่งผมไม่ได้บอกว่ากฎหมายเท่านั้นจะเพียงพอในทางการเมืองเนี่ยกฎหมายเท่านั้นมันไม่พอหรอกนะครับมันจะต้องมีเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้เคสแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกว่าตัวโครงสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มันมีปัญหาแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเราจะยกประเด็นแบบนี้ว่าโอเคศาลนูนต้องเข้ามานะครับแล้วก็ใช้เหตุผลทางศีลธรรมจริยธรรมเข้าจัดการเนี่ยเราจะเผชิญอันตรายอีกแบบนึง